สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ h ส s ต a r บ a j จอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี fc ทุกท่านนะคะวันนี้มาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมที่ติดอันดับกันบ้างนะคะเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาท ที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่4เหรียญหายากนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2542นั่นเองนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเหรียญน,นี้ติดอันดับ หายากแล้วก็มีราคาซื้อขายกันแล้วนะคะถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่2บาทถึง5บาทหรือว่าอยู่ที่การตกลงกันของคนสองคนนะคะก็จะมีขายหน้าเพจก็จะมีอยู่ที่20บาทก็มีนะคะสำหรับเหรียญปีพศสองพร้อยสีติดอันดับที่ สี่จำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสาแสแปดมืเก้าพันเหรียญน,นะคะสำหรับเหรียญปีสองห้าสี่สองชนิดราคาหนึ่งบาทติดอันดับที่สิบเหรียญหนึ่งบาทหายากสวยงามแล้วก็อ่าน่าสะสมมากๆเลยนะคะ อย่างที่บอกว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะสำหรับเหรียญที่ติดอันดับต่างๆนะคะวันนี้เหรียญหนึ่งบาทถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอชอบสะสมเก็บได้เก็บเลยนะคะอนาคตไม่แน่นะคะอาจจะมีราคาพุ่งก็เป็นได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่สี่ของเหรียญหายากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลิตออกมาแค่สองร้อยยี่ สี่ล้านสามแสนแปดห่นเนหรียญนะคะก็ไม่มากไม่น้อยนะคะสำหรับเหรียญหนึบาทปีพศสองพั 2, การเก็บก็คือการออมนะคะออมวันนี้เรามีกี่ม่ใช้ในวันข้างหน้านะคะเ,เพื่อนๆจะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราออมวันนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดทำกำไร ในวันข้างหน้าก็เป็นได้นะคะใครจะไปรู้จากกระเหรียญหนึ่งบาทอาจจะมีราคาเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นได้นะคะมีความสวยงามแล้วก็ตัวหนังสือคมชัดเจนมากๆนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดพระแก้วนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆจ๋านี่ค่ะ สวยงามนะคะสวยงามถ้าหากว่าเราพบเจอเงินทอนเวลาไปตลาดก็สังเกตดูนะคะอาจจะเจอปีพศ2542ถ้าเราพบเจอแบบนี้เก็บเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆจะอ่า พี่จอยก็ชอบสะสมนะคะพี่จอยก็จะสังเกตนะคะเหรียญไหนที่น่าสะสมแล้วก็มีความสวยงามชัดเจนเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญที่แพงๆหายากอันดับที่หนึ่งอันดับต้นๆเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่เราชอบสะสมก็ เก็บไปนะคะชอบอันไหนก็เก็บอันนั้นก็แล้วกันขอให้เป็นเหรียญที่มีความชัดเจนสวยงามนะคะไม่สึกหลอมากนะคะก็แบบพร้อมพี่จอยพี่จอยเก็บไว้เยอะมากๆสำหรับปีพศสองพันห้ร้อสีสิบสองบอกไว้ได้เลยว่าพี่จอยเก็บเก็บแต่พี่จอยก็ยังไม่ได้เอาออกไปจำหน่ายนะคะเพื่อนๆจ้า ็เก็บไว้เรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับว่ามันเป็นมรดกตกทอดไว้ให้กับลูกหลานก็ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วย หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ